สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักค้าสลากนะครับนักค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสวัสดีคุณครู Subscriber ของผมนะครับซึ่งหลงเข้ามาดูเรื่องการค้าสลากสวัสดีนักเรียนด้วยนะครับสวัสดีนักเรียนสวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับและสวัสดีผู้ที่เป็นสมาชิกของช่องทุกคนนะครับวันนี้ดีใจครับได้เจอกันในวันแม่นะครับก็อวยพรวันแม่ก่อนนะครับอวยพรวันแม่ก่อนว่าขอให้ทุกคนที่เป็นทําหน้าที่เป็นแม่มีแต่ความสุขนะครับขอให้คุณแม่ทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับแข็งแรงแข็งแรงนะครับแข็งแรงแข็งแรงมีลูกที่น่ารักนะครับมีลูกที่น่ารักสอนง่ายนะฮะมีลูกที่น่ารักสอนง่ายนะครับขอให้แข็งแรงร่ำรวยนะครับคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกท่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งคุณแม่นะครับโอเคนะครับวันนี้วันที่12สิงหาคมนะครับเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับก็เลยเข้ามาอวยพรวันแม่นะครับแล้วเสร็จแล้วก็ลองมาดูข่าว เกี่ยวกับการค้าสลากของเรานิดนึงนะครับเกี่ยวกับการค้าสลากของเรานิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไม่เข้ามาดูเดี๋ยวจะตกข่าวซะนะครับว่ามีข่าวอะไรบ้างเราจะได้มาดูนะครับพอดีเจอข่าวขึ้นมาก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังเอามาคุยให้ฟังนะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวที่แบนเนอร์ก่อนนะครับว่ามีข่าวอะไรเพิ่มใหม่หรือเปล่านะฮะนี่เป็นแบบสำรวจซึ่งเราข่าวที่แล้วเราก็พูดไปแล้วนะครับแล้วทำกันไปแล้วนะครับแบบสำรวจนะอันนี้เป็นวันแม่นะครับวันแม่ก็จะเป็นวันหยุดนะครับของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็แจ้งหยุดนะครับแจ้งหยุดที่12สิงหานะครับแจ้งหยุดครับมี call center นะครับอันนี้80บาทอันนี้ทราบแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ใครขายเกิน80บาทนี่ถือว่าไม่เท่แล้วนะครับไม่เท่นะครับที่นี่ครับ GL Official Seller นะครับ80แน่นอนครับลองดูลองเดินเข้าไปนะครับ80แน่นอนแล้วมีจุดขาย80บาทนะครับ GL Official Seller นะครับมั่นใจได้ว่า80แน่นอนซื้อขายผ่านเป๋าตังนะครับดูจุดมีจุดขายบอกให้นะครับนนทบุรีและกรุงเทพนะครับนนทบุรีและกรุงเทพนะครับนี่ Eco Agency นะครับยกเลิกตัวแทนจำหน่ายนะครับ4462อันนี้เป็นตัวเลขเก่านะครับตัวเลขเก่านานแล้วนะครับตัวเลขเก่านี่แบบสำรวจครับโอเคนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายก็น่าจะซื้อขายเองนะครับขายเกินปรับ10,000นะครับขายเกินกับ10,000ไม่ขายผ่านเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็ข่าวเก่านะครับประกาศเตือนตัวแทนจำหน่ายนะครับแล้วก็ผู้ซื้อขายด้วยนะครับของกองสลากไม่ยุ่งกับกองสลาก .com นะครับไม่ได้เกี่ยวกันไม่งั้นแล้วจะมาวุ่นวายนะครับเตือนให้ซื้อสลากต้องมีสลากอยู่ในมือนะครับเวลาขายต้องรักษาระยะห่างด้วยนะครับมีแอลกอฮอล์มีอะไรนะครับใส่ให้เรียบร้อยใส่แมสใส่ถุงมือขายยิ่งดีใหญ่นะครับนะครับจองคิวนะคิวละเท่าไหร่นะครับก็คงไปรับที่กองสลากนะครับถ้าเกิดว่าจะไปรับรางวัลที่1จองคิวไปนี่ก็ทนหน่อยนะครับทนหน่อยนะครับ แต่เป็นผมไม่ค่อยทนนะถ้าเกิดจะไปรับรางวัลที่1แล้วปรากฏว่าต้องไปเข้าอะไรไปเข้าคิวยาวหลายวันนี่แหมก็ยังไงรู้สึกจะไม่ทนผมจะแจกคนอื่นก็ไม่ทราบจะได้ไม่ต้องรับเองโอ้ยโอกาสเราคงไม่มีอย่างนั้นนะครับโอเคแล้วมาดูกันต่อครับมาขาดจากกองสลากนะครับขาดจากกองสลากนะครับต้องดูข้างในมีอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์นะครับนะครับหยุดวันที่12นะครับมีข่าวอยู่นิดนึงนะครับอยู่ตรงนี้ครับข่าวสารการจำหน่ายครับเป็นข่าวออกมาวันที่11นะครับเมื่อวานนี่เองนะครับประกาศสำนักงานเรื่องให้ตัวแทนแจ้งความประสงค์ที่จะจำหน่ายสลากงวด10
16กันยานะครับงวด16กันยานะครับงวด16กันยาก็งวด1กันยาก็คงจัดการไปแล้วถูกไหมครับเมื่อคราวที่แล้วนะครับตอนนี้งวด16แล้วครับเขาให้แจ้งก่อนนะครับมีลักษณะการขายแบบตัวแทนซึ่งเดี๋ยวดูข้างในแล้วก็จะเราจะได้เห็นอะไรชัดมากขึ้นนะครับประกาศสำนักงานเรื่องให้ตัวแทนแจ้งความประสงค์ที่จะจำหน่ายงวด16กันยา2564นะครับเรามาดูข่าวโดยละเอียดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวใหญ่ๆหน่อยครับภูตวัฒน์ก็แก่ลงทุกวันแล้วฮะต้องดูใหญ่หน่อยนะครับมาช่วยดูใหญ่ๆโอเคเรามาดูนะครับบอกว่าประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องให้ตัวแทนจำหน่ายสลากแจ้งความประสงค์ที่จะจำหน่ายสลากงวด16กันยา64นะครับการขายระบบตัวแทนเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเกิดเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเคยไปรับที่คลังจังหวัดจำได้นะครับซึ่งไปรับที่คลังจังหวัดนะครับและการซื้อขายก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับจะอยู่ตรงนั้นไม่ค่อยมีรายละเอียดออกมามากนะครับส่วนการซื้อขายที่มีการซื้อขายผ่านธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็จะมีรายละเอียดโผล่ออกมาให้เห็นทางสังคมเห็นเยอะแล้วนะครับเห็นเยอะแล้วซึ่งผมก็เอาข่าวต่างๆมาบอกไปนะครับถ้ามีการลงทะเบียนแล้วก็ซื้อผ่านธนาคารกรุงไทยแล้วไปรับที่ทำการไปรษณีย์นะครับก็อันนั้นได้คนละ5เล่มนะครับ1กล่อง5เล่มถ้าเกิดเต็มที่ก็คือได้2กล่องนะครับ2กล่องก็ได้10เล่มนะครับเรามาดูอันนี้ครับเป็นพวกตัวแทนนะครับตัวแทนนะครับตัวแทนจำหน่ายสลากตัวแทนนี่ก็คงเขาคงทำอะไรล่ะทำสัญญาไว้นะครับทำสัญญาไว้กับคลังจังหวัดว่าจะทำหน้าที่ขายไปซื้อไปขายด้วยตลอดมาดูครับประกาศข้างในนะนี่เป็นงวด16กันยาซึ่งเขาให้แจ้งความประสงค์ว่าจะรับสลากไปจำหน่ายเท่าไหร่นั่นเองนะครับมาดูรายละเอียดนะครับคนที่ไม่เคยทราบเรื่องราวนะครับก็จะได้ทราบด้วยว่ากลุ่มรับกลุ่มที่รับไปขายพวกนี้ทำงานอย่างไรกันนะครับมาดูครับกระบวนการนะครับเขาบอกว่าตามประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลลงวันที่10มิถุนายน2564นี่เป็นประกาศใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่นะครับกิจกรรมอันนี้ไม่ได้โผล่ขึ้นมาให้พวกเราเห็นนะครับเรื่องกำหนดวันจำหน่ายสลากงวด16กันยา2564โดยให้ตัวแทนนะฮะตัวแทนจำหน่ายสลากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับมีส่วนกลางด้วยนะครับพวก5เสือนะครับส่วนภูมิภาคที่เราเคยเรียกกันนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีอยู่กี่เสือมารับสลากไปจำหน่ายในระหว่าง2ถึง4กันยา2564ซึ่งต่อมาสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19เพิ่มขึ้นและมีความรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภูมิภาคหลายจังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นนะครับเพื่อให้การจำหน่ายสลากในงวดวันที่16กันยา2564เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่ต้องไปออกันนะครับอาศัยอำนาจตามความในมาตรา13ทับ13วงเล็บ3นะครับมาตรา17มาตรา19แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ. 2517และฉบับที่2พ.ศ. 2562ประกอบมติสำนักคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งที่11ทับ2564เมื่อ27กรกฎาคม2564นะครับกำหนดให้ตัวแทนดำเนินการดังนี้มาดูกระบวนการในการซื้อขายของกลุ่มนี้นะครับของกลุ่มตัวแทนนะครับของกลุ่มตัวแทนนะครับวิธีการคือ1ครับ1นะฮะตัวแทนจำหน่ายสลากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับตัวแทนจำหน่าย1ให้แจ้งความประสงค์ที่จะจำหน่ายสลาก
งวด16กันยา64โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์นะครับโดยแจ้งผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ อย่างที่ซื้อขายกันนี่เราจะอย่างที่พวกเรานี้ก็จะแจ้งผ่านธนาคารกรุงไทยจำได้นะครับแต่อันนี้แจ้งผ่านเว็บไซต์ของกองสลากเลยนะครับ glo.or.th นะครับโดยแจ้งตั้งแต่วันที่14สิงหา64จนถึง14ถึง18นะครับก่อนเวลา15นนะครับ14 15 16 17 18 5วันนะครับให้แจ้งภายใน5วันนะครับส่วนวันที่18วันสุดท้ายให้แจ้งภายใน15.00 นนะครับข้อ2สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะไม่จัดสรรให้ตัวแทนจำหน่ายจะไม่จัดสรรฉลากให้ตัวแทนจำหน่ายสลากที่แจ้งไม่ประสงค์จะจำหน่ายสลากแปลว่าคนที่มีคนที่เป็นตัวแทนแล้วไปบอกว่าเอ้ยไม่ขายเขาก็จะไม่จ่ายให้นะไม่จ่ายสลากมาให้นะสมมติว่าบอกว่างวดนี้ไม่ขายนะก็เขาก็จะแต่ต้องบอกไปถูกไหมครับแต่ต้องบอกไปเห็นมีหลายคนเลยเอาเอกสารไปส่งที่ทำการไปรษณีย์นะครับเยอะเลยแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าจะไม่จัดสรรสลากให้ตัวแทนจำหน่ายสลากที่แจ้งไม่นะครับแจ้งไม่ประสงค์จะจ่ายจำหน่ายสลากและจะไม่จัดสรรสลากให้ตัวแทนจำหน่ายสลากที่ไม่แจ้งความประสงค์ใดๆหมายความว่าแจ้งว่าไม่จำหน่ายหรือว่าไม่ได้แจ้งว่าจะจำหน่ายหรือไม่จำหน่ายถ้าสมมติว่าเงียบไปเขาก็จะไม่จัดสรรสลากให้นะครับโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะยกเว้นไม่บอกเลิกนะครับยกเว้นจะไม่บอกเลิกสัญญาและตัดสิทธิ์การเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับหมายความว่าถ้าไม่ประสงค์ไม่ต้องบอกก็ได้นะครับเพราะว่าก็จะไม่บอกเลิกสัญญานะครับไม่บอกเลิกสัญญานะครับเว้นแต่สำนักงานมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนะครับยกเว้นว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่สมมุตินะครับใครไม่จำหน่ายแต่ว่าไม่มาบอกนะตัดสิทธิ์สมมุติในนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรครับจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่นจะบอกว่าไม่ขายหรือไม่ได้บอกก็คือความหมายก็คือไม่ขายก็คือจะส่งไปให้เฉพาะคนที่บอกว่าจะขายเท่าไหร่นั่นเองนะครับความหมายน่าจะเป็นแบบนั้นมาดูข้อ3ต่อครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดูนะครับคนจะถูกตัดสิทธิ์นะครับจะบอกเลิกสัญญาและตัดสิทธิ์การเป็นตัวแทนตัดสิทธิ์การเป็นตัวแทนด้วยนะครับจะตัดสิทธิ์การเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ประสงค์ที่แจ้งความประสงค์นะแจ้งความประสงค์จะจำหน่ายผ่านเว็บไซต์แล้วเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ชำระเงินค่าสลากภายในเวลาที่กำหนดแจ้งว่าจะขายแต่ไม่จ่ายเงินนะครับเขาตัดสิทธิ์นะครับแจ้งถ้าแจ้งไปว่าจะขายแล้วต้องการเท่าไหร่เขาก็จะพิมพ์แล้วถูกไหมและปรากฏว่าในระหว่างที่เขาทำกระบวนการนั้นน่ะมันก็ต้องกระบวนการของคนที่แจ้งว่าจะต้องจ่ายเงินปรากฏว่าไม่จ่ายไปตรงตามเวลาครับตัดสิทธิ์เลยครับตัดสิทธิ์บอกเลิกสัญญาตัดสิทธิ์การเป็นตัวแทนนะครับเพราะฉะนั้นตัดสินใจดีๆว่าจะขายก็ต้องจ่ายเงินเขานะครับ 1.4 สำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากนิติบุคคลสลากนิติบุคคลประเภทสมาคมมูลนิธิและองค์กรการกุศลและตัวแทนจำหน่ายสลากโครงสร้างเครือข่าย GLO Official Seller นะครับสามารถแจ้งความประสงค์ปรับลดแจ้งความประสงค์ปรับลดจำนวนสลากที่ได้รับการจัดสรรนะครับหมายความว่าเคยซื้อเท่าไหร่นะครับเคยซื้อเท่าไหร่สามารถจะปรับลดก็ได้หมายความว่าเคยเพิ่มไว้เท่าไหร่ก็บอกจำนวนได้นะครับบอกจำนวนได้ปรับลดลงได้นะครับไม่ใช่ว่าต้องซื้อมากอย่างทุกครั้งนะครับสมมติว่าพี่เว็บกองสลัก .com ก็เข้ามาสู่กระบวนการพวกนี้ได้เขาสั่งไปล้านฉบับเนี่ยนะครับเขาสั่งไปล้านฉบับแล้วปรากฏว่าขายไม่หมดเนี่ยนะครับพี่ก็สามารถที่จะบอกงวดนี้ขอหมื่นเล่มอะไรอย่างนี้ได้หมื่นก็แสนล้านก็แสนล้านใบเหมือนกันนะครับสมมติว่างวดนี้ข
500หรือ1,000เล่มอะไรอย่างงี้นะครับพี่ก็เอาไปขายสะดวกมาดูต่อครับอันนี้พูดเล่นตลกๆนะครับสามารถบอกปรับลดได้นะครับอันต้องเป็นพวกนิติบุคคลสมาคมมูลนิธินะองค์กรการกุศลนะครับนะครับตัวแทนจำหน่ายของ GO Official Seller นะครับเพราะฉะนั้นพี่ที่มาจากเว็บสลาก .com ก็คงไม่เกี่ยวนะครับเมื่อกี้พูดเล่นแต่ได้รู้จักตลกซะมั่งข้อ2ครับการชำระค่าสลากครับตัวแทนจำหน่ายสลากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประเภทบุคคลทั่วไปนะครับบุคคลทั่วไปนี่รายย่อยนะครับและคนทั่วไปนะครับส่วนกลางส่วนภูมิภาคที่เป็นรายย่อยนะครับคนพิการสมาคมองค์กรมูลนิธิแจ้งความประสงค์จะรับสลากไปจำหน่ายให้ชำระค่าสลากได้ตั้งแต่27สิงหาถึง3กันยาครับภายในเวลา15นนะครับอันนี้เป็นสลากของงวดวันที่16กันยาใช่ไหมครับก็พวกที่เป็นรายย่อยก็จ่ายเงินได้ตอนนี้นะครับการรับสลากครับมาดูนะครับการรับสลากตัวแทนจำหน่ายส่วนภูมิภาคที่แจ้งความประสงค์รับสลากไปจำหน่ายและชำระเงินสลากเรียบร้อยแล้วให้รับสลากได้ในวันที่2ถึง4กันยาที่จังหวัดและสำนักงานคลังจังหวัดครับตามที่เคยปฏิบัติไปรับที่สารกลางครับตามที่เคยปฏิบัติก็ไปรับตรงโน้นนะครับรับตัวไหนก็ไปรับที่เดิมครับแต่การสั่งให้สั่งผ่าน glo.or.th นะครับ 3.2 ตัวแทนจำหน่ายในส่วนกลางและส่วนประเภทบุคคลทั่วไปที่เป็นรายย่อยที่แจ้งความประสงค์จะรับสลากไปจำหน่ายและชำระเงินเรียบร้อยแล้วรับ 2-4 กันยาที่สำนักงานสนามบินน้ำตามที่เคยปฏิบัตินะครับ 2-4 นะครับ 2-4 นะครับหวยออกวันที่1วันที่2งวดต่อไปเขาได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตไหมครับไม่ต้องมาถามอีกนะครับว่าครูรู้ไหมหวยชุดมาจากไหนในเมื่อที่ซื้อที่ไปรับที่ไปรษณีย์มันรับวันที่5นะครับแต่พวกที่เป็นส่วนกลางพวกรายย่อยนี้ไปรับ2ถึง4นะครับ2ถึง4นะครับไปรับวันที่2นี่ไปรับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรับแล้วหวยชุดมาจากไหนไม่ต้องถามผมแล้วนะนะครับหวยชุดที่เป็น3ใบ5ใบ10ใบอะไรนะครับว่าเขาสงสัยว่าทำไมครับทำไมถึงมันมาเร็วจังเลยในเมื่อไปรับวันที่5อันนี้กระจ่างแล้วนะครับกระจ่างแล้วข้อ3ครับตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคมองค์กรและมูลนิธินะครับตัวแทนจำหน่ายนะครับทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแจ้งความประสงค์รับสลากประจำหน่ายจะรับเงินสดเรียบร้อยแล้วให้รับสลากตามที่เคยปฏิบัตินะปฏิบัติยังไงก็รับตามนั้นครับทั้งนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้ตัวแทนจำหน่ายสลากทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประเมินสถานการณ์นะครับต้องประเมินด้วยนะครับความสามารถในการจำหน่ายก่อนตัดสินใจแจ้งความประสงค์ขอรับสลากไปจำหน่ายต้องคิดดีๆว่าตัวเองน่ะไหวแค่ไหนนั่นเองนะครับแล้วก็สั่งไปนะครับว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับจะได้ไม่มีคนโวยว่าซื้อไปแล้วขายไม่หมดนะครับซื้อไปแล้วขายไม่หมดก็ซื้อเองนะครับ นะครับจะได้ประเมินให้ดีๆนะครับเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีข้อจำกัดในการจำหน่ายสลากแตกต่างกันอาจทำให้การจำหน่ายสลากไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้และในขณะจำหน่ายสลากให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขที่กำหนดการไม่ระยะห่างทางสังคมนะครับsocial distancing เช่นการใส่ face shield นะครับสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์สวมถุงมือขณะจำหน่ายสลากครับรักษาระยะห่าง 1-2 เมตรเป็นต้นนะครับโดยการปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ซื้อผู้ขายและสังคมส่วนรวมเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนานะครับหรือโควิด-19 และทำให้การจำหน่ายสลากดำเนินไปอย่างต่อเนื่องปกติจึงเรียนมาเพื่อทราบนะครับประกาศ11สิงหาพันโทหนุนสันสนาคมเป็นรองนะครับรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการครับโอเคครับพอมองออกแล้วนะครับว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่ม อะไรล่ะสมาคมต่างๆนั้นน่ะมีกระบวนการในการ
ซื้อและขายซื้อและรับสลากอย่างไรนะครับเขารับก่อนกลุ่มที่ทำการซื้อสลากนะครับซื้อสลากอย่างผมนี่จะซื้อผ่านเว็บผ่านธนาคารกรุงไทยนะครับก็จะไปรับวันที่5กับวันที่20นะครับแต่ถ้าเกิดซื้อผ่าน glo.or.th นั่นเนี่ยนะครับก็ต้องไปจะไปรับวันที่2ถึงวันที่4นะครับ2ถึง4ก็จะทำให้มีเวลาขายมากกว่าเรานะครับขายมากกว่านั่นเองนะครับหลายคนถามมาจะได้กระจ่างเรื่องการจัดการเรื่องการซื้อขายสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโอเคดังนั้นงวดนี้คงมีข่าวมาคุยด้วยเท่านี้นะครับคงมีข่าวใหม่มาคุยด้วยเท่านี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆในวันแม่แห่งชาตินะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับคิดว่าหวยของขายหมดแล้วนะครับหวยงวดวันที่16สิงหาคมขายหมดแล้วนะครับหวยงวดนี้ไม่น่าแปลกใจเลยซึ่งมีคนหาเลข1 2เยอะเหลือเกินนะครับมาหาเลข1 2เยอะเหลือเกินจะได้รู้สักทีว่าอ๋อเลข1 2ก็คือเลขวันแม่นั่นเองเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้มีความสุขมากๆแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของครูสวัสดิ์ด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้เกิดขึ้นนะครับในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลการสอนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีก1เรื่องที่กำลังทำเริ่มขึ้นมาใหม่ก็คือการทำช่อง YouTube นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับ please